แนวทางการตกปลาในปลาปุ้มปุ้ยปลาขี้ระแวงแห่งพื้นน้ำปลาในหรือปลาคาร์ปธรรมดาเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในวงปลาตะเพียนเป็นปลาที่มีรูปร่างป้อมแบนข้างเล็กน้อยส่วนหัวลาดปากมีขนาดเล็กมีหนวดสั้น2คู่ครีบหลังค่อนข้างยาวครีบหางเป็นเว้าแฉกลึกสีลำตัวมีสีน้ำตาลคล้ำอมทองหรือน้ำตาลอ่อนท้องสีจางบางตัวอาจมีสีสันปลาตัวผู้ในฤดูผสมพันธุ์จะมีตุ่มสิวขึ้นบริเวณใบหน้าและครีบอกผสมพันธุ์และวางไข่ได้ทุกฤดูโดยวางติดกับพืชน้ำปลาในมีขนาดโตเต็มที่ได้มากกว่า 1.5 เมตรสถิติที่เคยพบว่าใหญ่ที่สุดนั้นคือหนักเกือบ31กิโลกรัมอายุประมาณ25ปีที่บ่อตกปลาแห่งหนึ่งใกล้เมืองเรดดิ้งแคว้นบัคเซอร์ประเทศอังกฤษเป็นปลาชื่อแพรอตโดยปลาในนั้นสามารถวางไข่ได้ถึง 100,000 ฟองชอบอาศัยรวมเป็นฝูงในแหล่งน้ำไหลเชี่ยวและสามารถปรับตัวได้ทุกสภาพแหล่งน้ำแต่จะไม่วางไข่ในแหล่งน้ำนิ่งเป็นปลาพื้นเมืองของประเทศจีนตะวันตกและภูมิภาคยุโรปตะวันออกแต่ในบางภูมิภาคเช่นออสเตรเลียปลาในได้ถูกนำเข้าและถูกปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติจนแพร่ขยายพันธุ์กระทบต่อสัตว์น้ำพื้นเมืองเป็นเอเลี่ยนสปีชีมีฉายาเรียกว่า River Rabbit หรือกระต่ายแม่น้ำรวมไปถึงในประเทศไทยด้วยซึ่งในประเทศไทยนั้นถูกนำเข้าโดยชาวจีนมาทางเรือในปีค.ศ.1922เพื่อนำมาเป็นอาหารและได้ถูกเลี้ยงครั้งแรกในพื้นที่แถบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการตกปลาในปลาในนั้นมีชื่อเรียกในแวดวงตกปลาว่าปุ่มปุ้ยด้วยลักษณะตัวปลาที่กินจุจะตัวอวบอ้วนมากในยุคแรกๆของการตกปลาในนั้นนิยมตกแบบตะกร้อหน้าดินและเมื่อมีการนิยมการตกแบบชิงหลิวก็ได้นำการตกชิงหลิวมาตกปลาในด้วยและเป็นที่นิยมในสายจ้ำทุ่นทั้งชิงหลิวและสปิวในเวลาต่อมาหมายปลาในชอบอาศัยในแหล่งน้ำนิ่งหรือในแหล่งน้ำที่มีกระแสน้ำไหลเอื่อยจนเกือบจะหยุดนิ่งด้วยเหตุที่ว่าปลาในชอบกินแพลงก์ตอนและพืชน้ำขนาดเล็กดังนั้นแหล่งน้ำที่ปลาในชอบอยู่จะเป็นบริเวณที่มีอาหารธรรมชาติเพียงพอโดยหมายที่สภาพน้ำมีโคลนมีรากพืชใต้น้ำขึ้นหนาแน่นก็จะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของปลาในซึ่งปลาในนั้นจะใช้ปากช้อนชัยดูดและพ่นอาหารตามพื้นโคลนใต้น้ำจนฟุ้งกระจายการดูดและพ่นออกทำให้เศษดินเศษโคลนรากพืชรวมทั้งตัวอ่อนของสัตว์ใต้น้ำขนาดเล็กลอยฟ้องขึ้นมาเหนือพื้นน้ำก่อนที่ปลาในจะใช้หนวด2คู่ที่อยู่บริเวณริมฝีปากทำหน้าที่เสมือนเรดาร์คอยแยกแยะอาหารออกจากดินเหยื่อตกปลาในการตกปลาในธรรมชาตินั้นต้องทำการออยเหยื่อเพื่อให้ปลาคุ้นเคยกับอาหารแปลกปลอมที่มันไม่เคยสัมผัสมาก่อนโดยควรอ่อยทิ้งไว้ก่อนตก 1-3 วันซึ่งเหยื่อพื้นฐานที่ใช้อ่อยก็คือรำข้าวบางท่านก็ใช้มันสำปะหลังต้มสุกหรือเม็ดข้าวโพดแกลบผสมลงไปด้วยส่วนเหยื่อเกี่ยวเบ็ดก็เป็นเม็ดโฟมสำหรับงานหน้าดินส่วนสปิวกับชิงหลิวก็จะใช้รำขนมปังขนมปังปานหนวดหุ้มตาเบ็ดเป็นต้นอุปกรณ์ชุดอุปกรณ์การตกปลาในที่นิยมนั้นก็จะมีชุดงานหน้าดินสปิวชิงหลิวเลือกตามความถนัดและชื่นชอบสายที่ใช้นั้นตั้งแต่ 8-15 ปอนด์ด้วยปลาในนั้นเป็นปลาที่ถือว่ากินระแวงมากหรือเรียกอีกอย่างว่าปลาเคี้ยวสายที่ใช้ควรเลือกสายที่มีหน้าตัดเล็กหรือเลือกใช้พวกสายโหลดก็ได้ตาเบ็ดนิยมใช้ตาเบ็ดแบบจีนุเพราะก้านบางน้ำหนักเบาปลาดูดเข้าปากง่ายไม่ระแวงซึ่งขนาดก็สามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่เบอร์1ถึง5การตกแบบหน้าดินเมื่อเข้าสู่ไม้ที่ได้มีการออยหรือมีการตกประจำอยู่แล้วก็จะปั้นเหยื่อเกี่ยวเม็ดโฟมซุกเอาไว้ข้างในบางคนก็เกี่ยวไส้เดือนหรือเม็ดข้าวโพดรวมไปกับเม็ดโฟมโดยมากจะมัดเบ็ด 1-2 ตัวจากนั้นก็จะส่งเหยื่อไปสู่เป้าหมายวางคันในแนวนอนประมาณ35องศาเพราะหากตั้งสูงลมพัดมีการเคลื่อนไหวของสายปลาในจะระแวงได้ง่ายโดยเมื่อปลากินนั้นมันจะดูดเหยื่อเข้าปากดูดพ่นดูดพ่นจนเบ็ดติดปากก็จะลากสายออกไปสั้นๆเมื่อคิดได้ว่าติดเบ็ดแน่แล้วก็จะลากยาวจังหวะนี้ก็เซตฮุกได้เลยการตกแบบชิงหลิวและสปิวการตกใน2รูปแบบนี้นั้นจะมีความคล้ายคลึงในการตั้งทุนจะได้เปรียบเสียเปรียบก็ระยะการกินของปลาถ้าปลากินไกลการตกแบบสปิวก็จะมีโอกาสมากกว่าเพราะสามารถส่งเหยื่อได้ไกลกว่า
การเลือกทุนก็ควรเป็นทุนขนาดเล็กลูกหมุนขนาดเล็กไม่ต้องทวงตะกั่วตาเบจินุเบอร์1ถึง3โดยเหยื่อที่ใช้นั้นก็เช่นรำขนมปังขนมปังปั่นอาหารเม็ดปลาส่วนมากจะผสมสูตรเหยื่อหอมมากกว่าเหยื่อกลิ่นเปรี้ยวโดยการตกก็จะส่งเหยื่ออ้อยเรียกปลาเข้ามาก่อนและจะสังเกตจากเม็ดปลาหรือการพ่นฟองอากาศของปลาในซึ่งจะพ่นปุดๆขึ้นมาแสดงว่ามีปลาใหญ่เข้ามาแล้วโดยอาจต้องรอจนปลาเล็กที่เข้ามากินเหยื่ออ้อยซาไปก่อนปลาใหญ่เหล่านี้จึงจะเข้ามาโดยเหยื่อเกี่ยวเบ็ดนั้นจะผสมให้นิ่มเพราะปลาในจะค่อยๆดูดกินเหยื่อจะได้ไม่หลุดลุ่ยง่ายการวางทุ่นนั้นแต่ละหมายการเข้ากินก็อาจจะแตกต่างกันไปก็ลองทั้งแบบไม้ตายและบาลานซ์หน้าดินโดยการเข้ากินนั้นทุ่นก็จะมีอาการแตกต่างกันไปเช่นต่อขึ้นลงทีต่อขึ้น1ข้อหรือ2ข้อต่อขึ้นจนสุดและดึงจมมิดเป็นต้นครับเหล่านี้ก็เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับการตกปลาในหรือปลาปุ้มปุ้ยปลาขี้ระแวงแห่งพื้นน้ำก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ